ซีนูนี่ตะแค่โหบ่เนาะนักงานยีต้าริวุฒิเด้วะไอ้นักงานเนี่ยวุฒิเด้สรอกบ่เนาะครูนี่ที่มาจังเนาะตบตมาริช่วยริตุยริเมียริเนี่ยจ้างให้อ่ะละအဲ့ဒီမှာသမီးတို့ကလုံးလုံးမလာလေပတ်စံလိုချင်လို့လာတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့ကိုသူတို့ကအစိုးရခွင့်ရမပေးကြဘူးလေအဲ့ဒါကြီးအရောဒါအရောยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะมันมีคำพูดที่บอกว่านักลงทุนเนี่ยเวลามาก็หิ้วกระเป๋ามาใบเดียวนั่นหมายถึงกระเป๋าเงินเนาะเวลาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วอาจจะมีการต่อสู้โดยการงานเรียกร้องสิทธิ์มันไม่ไหวแล้วนักลงทุนก็แค่หิ้วกระเป๋าซึ่งเต็มไปด้วยเงินเหมือนกันกับประเทศตัวเองปัจจุบันสถานการณ์แบบนี้ยังมีอยู่มีเสียงมาแล้วเราๆมันน่ะ7นาทีอ่ะเนี่ยญา7นาที17นาทีอยู่เนาะ7นาทีก็เราปุ๊มลงอ่ะแต่คราวเตียนญาเรามูลิ้นบอกดิเลยซินอ่ะเลยป่ะเออหูนอกพี่แล้วလောကကကြတော့ကိုလုံးနိုင်မှကိုရရဒါစင်စာပုတ်ပြပေါ့နော်ဘလောက်ခရဆိုဘလောက်တရက်ကိုပေါ့မရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်နောက်တော့50 100 150 200ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မျိုး300ထိရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကျတော့ဒါစင်စာပုတ်ပြဖြစ်တဲ့ကိုလုံးမှကိုရတော့ဘလောက်တွေပြီးမှလဲတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြောတော့မသိတော့ဘူးပေါ့ချုပ်တာတော့အသေးအတန်ချောရတာပေါ့နော်ပြန်လာပြီးသမင်းမစားနိုင်တော့တဲ့ထိအောင်အဲ့လောက်ထိမိုးတာပေါ့နော်ဒီလောက်သားဘွားနဲ့တစ်နှစ်ပေါ့လောက်သားဘွားတစ်နှစ်နဲ့ဆိုအများဆုံးက900ပေါ့နော်900အများဆုံးအနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့9000ပေါ့နာရက်တည်းကလာစားထုတ်တယ်တရက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ညပြန်မလာဆိုတော့ဒီဗမာအတူတူလောက်ပါပဲအလုပ်လုပ်ရချင်းရတော့ကိုလုံးမလာလင်းတို့ကပေးတာလေတို့တောင်းတလောက်မရလို့ရှိရင်တို့ကတောင်းတော့တော့မပေးဘူးဒီမှာလဲ200ကျော်ပဲရှင်းတာတို့ကစန့်ချင်တောင်းလာတယ်တနေ့80ဆို80ဆိုတနေ့ကို80ဆို80တရားဆို100တောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းမပြီးလို့ရှိရင်အခုမပြီးလို့မပြီးတဲ့သူတွေလှုပ်ဖုတ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတွေပါတခါစီဆိုရတာမရဘူးသွားတာမသွားရဘူးတို့ကအထင်မရရင်អော်တယ်လေစိတ်ယုံကိုယ်တိုင်လလောက်អော်နေဆိုတော့မသွားရတာလည်းရှိစိတ်ที่ทําให้เขาต้องจมอยู่กับการถูกกดขี่ถูกกดรีดเนี่ยที่เขาต้องอดทนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเขาคนเดียวที่เขาทนนั่นหมายถึงเขาทนเพื่อครอบครัวนายจ้างเองก็อาศัยจังหวะตรงนี้แหละในการที่จะกดคนงานเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวคนงานเองเนี่ยคงไม่มีทางไปไหนเล่นเหมือนဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုပတ်စံလည်းကိုသွားတာပဲသူတို့ကပတ်စံလည်းမပေးဘူးနေသားကလည်းမပေးဘူးကိုဟာနဲ့ကိုကုန်ခံရတာပဲကိုနားလို့ရှိရင်လည်းကိုပဲပတ်စံမရတာပဲရှိတယ်။သမီးတို့ဒီရောအခုရုံဆိုရင်တော့ပိတ်ရက်အခုသမီးတို့တွေကိုတလောက်တပတ်ပိတ်တယ်အဲ့ဒီပိတ်ရက်တွေမှာသမီးတို့ပတ်စံပေးခြင်းမရှိဘူးသူတို့ပိတ်ရှင်တဲ့ချိန်ပိတ်တယ်သူတို့ခိုင်းခြင်းခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရအခုရုံကသူတို့ကအစိုးရချမှတ်ထားတဲ့ပတ်စံကိုမပေးကြဘူးလေကိုလုံးမကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲသတ်မှတ်ထားဆိုတော့ညားကြဘူးပတ်စံစယုံတယုံမှာမိမကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာမလွယ်ဘူးအူလက်ရှိလက်ရှိရဲ့တိလောက်အောင်အဲ့နောက်မှပြည်လဲတော့မှသူတို့စေယုံကားဒီပါကြီးခေါ်ရဲဆိုတာရှိတယ်။ကိုထူနိုင်ထွားနိုင်သွားနိုင်လို့ခေါင်းထိုးကောင်းကြရစပါတာစီတမတလုံးတရောင်းမှုတော့မလွယ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။လောက်ခဲရတာ။အဲ့ဒါကိုတရားထွက်မဟုတ်ဘူး။လက်ရှိရင်ဆန်ရတဲ့ကိုတငယ်ချင်းနေအခုလက်ရှိမှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခဒုက္ခတွေအားရောက်နေကြ老多地的，原来你的，ไปทำงานแล้วกลับมา。ห้องนี้ค่าเช่าเท่าไหร่？几千里呀？一趟个嘞，几干米干嘞？你那他使用便宜个，使用好个，那我还使用便宜。ซีซั่นอยู่ไปอคังก็ไปอยู่นะตะมิโนมาไม่ลงแล้วเลยเบ้มาแล้วไม่ตั้วอ่ะไอ้มาเว้ยเนี่ยบ่เสยอมมาเนี่ยได้ตุ๋นี่เปล่าล่ะตรุอ่ะอคังนี่อ่ะจริงๆเลยไอ้เรา650ไปอ่ะดิแท้တော့ซูอ่ะล่ะบ่
กูว่ากูชอบเปลี่ยนสาขาเลยไม่ใช่เปลี่ยนยังไงซะเจ้าจีน่าวะแต่ไม่รู้ยังคุยเรื่องเปลี่ยนไปอยู่แล้วดังสู้จีน่าวะเนาะแต่ช่วงยังนี่จ้าตอนนั้นเราไม่ไปเลยแต่ไม่รู้ยังอะไรอะไรก็รู้จีน่าวะบุปผงมาล้างสารเลี้ยงไม่บุปผงมาเล่าเรื่องพ่อไปอะไรไม่รู้จีน่าวะสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติเนี่ยอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลำบากพวกหอพักก็จะเป็นหอพักเล็กๆที่สุดโทรมสกปรกหอพักของโรงงานดูไม่เป็นสัดส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่โล่งนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำเตียงที่มันต่อติดกันไม่ได้กั้นห้องแยกเป็นสัดส่วนบางโรงงานก็จะมีหอพักสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะแต่ทุกโรงงานเก็บค่าเช่าหมดเลยนะเก็บค่าเช่าเป็นแบบโสดเก็บค่าเช่าเป็นแบบคู่แบบครอบครัวโอ้รู้ยังไม่ตู้เลยโอ้รู้เลยมึงน้อยยามเรามาถึงกว่าเราจะไล่เขาบ้างทีนี่เนี่ยบ่เนาะมันเล่าเจ้าดันนำไปเลยแล้วโอ้เอาในอย่างบ่เนาะเขาในเศร้าแต่รู้เพียงไม่บ่ตุ้ยในเงินมันนี่เนี่ยปีนี้เราตัดที่เดียวมีอันตรงอาเพื่อรู้สิอันตรงสุราปีรู้สิตัดที่เดียวเขาเนี่ยตัดราลูกตมาริสันน่าเปียเลยสุราบ่เนาะอะไรจัดเลยบ่แต่ยังได้ยังเนี่ยแต่ยังเปียมุสลามันรวยตั้งไงจีนี่อ่ะเนาะกูไปไม่ตั้งไงตั้งเนี่ยเราก็บ่เนาะเทียร์ป้าเนี่ยป้ามันน่าท้องไงอ่ะไปชี้ละลาดิมีหายไปบ่เนาะน่าท้องไงอ่ะเนี่ยแต่รู้ป้าผู้พิการเนี่ยป้าผู้มันไม่เจียงด้วยซีวายสิปะซานี่ไม่ยาได้ขาจ้ะแล้วเมียนี่สกาเมียจ้ะยินผิดจ้ะอารมณ์อยู่นี่นี่ใครได้ขาจ้ะแล้วตะเทียตะนี้แหละขอไล่จะบ่งนี่บ่เนาะไอ้ผู้ใส่ว่าทีนี้ก็ไล่เปียวไล่จะบ่งยาใครไหนแล้วมาทุกใครไหนโอ้บ่2020บ่เนาะคนละใบอย่างนี้ซ่าลงได้ลงก็มะนาวะบ่เนาะชาแล้ว2ยะ3ยะไปปิ๊งเนี่ยอันเนี่ย2028ละใบโอ้บ่20เนี่ยเดี๋ยวนี้จ้าတော့ तू ขอเลยบ่ดีบ่วันหน้านี่ซีวีขอเลยขอพี่รู้สิโหดีมาบ่ละหมัดทูอ่ะแม่บ่โหละหมัดทูพี่รู้สิดีมาลุ้ลุ้ได้ลุ้ช่าวลามาบ่ละหมัดทูได้ลูกเว้ยลุ้ลุ้อ่ะแม่ไม่ทูได้ลูกแลไม่ทูได้ลูกอ่ะไม่ลุ้อยากบ่ 4 night ตัวถั่วแม่ลูกပြောไล่ตาบ่เนาะซีวีแมเนเจอร์เนี่ยซีเอนี่เนี่ยไอ้ซีมาดิก็ขอพี่ပြောจ้าวันหน้านี่กลงขออยู่บ่อายานี่ซาพี่ตรุละหมัดไม่ทูยิงเราวันนี้มันน่ะ9นาทีจ่อๆบ่เนาะเอาละละละซิ้นจ้ะเลยตะบုတ်นี่เลยย้ายท่าจ้ะเนาะตะบုတ်ย้ายได้สรว่ากูนี่ไอ้นี่ยောက်ได้จองนี่บ่เอาละซิ้นจ้ะเลยสรจองกูตะเงินจีนนี่เนี่ยย้ายท่าชื่อเลยบ่เนาะละซิ้นในคาจ้ะตรัวตะกาบอกบาจ้ะอะปอกอ่ะตะบอกเด้โหตะกา2ฉัดชื่อเลยบ่ตะฉัดกูก็တော့อติไปได้แล้วพี่รอบ่เนาะรอบทุกทีอ่ะตรัวอ่ะสะยุ่งนี่ตะชู่นี่อ่ะอะลุမျိုးตองสมุปิโลไปตรัวอ่ะสะยุ่งตะเพียงสะยุ่งนี่กูตะบုတ်นี่ปู่ท่าบ่เนาะตะบုတ်นี่ปูราไปว่าไอ้ดีดูเนี่ยสนาญาติดีดูนี่ไม่ขอบาเนี่ยสรอะไรเลยจောက်เลยบ่อะไรนี่ป่ะอย่างในบางพื้นที่ที่เราไปเจอเนี่ยนะครับคนงานรวมกลุ่มกันยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้มีสภาพการจ้างที่ดีขึ้นแต่กลายเป็นนายจ้างไม่เจรจาบ้างกันแกล้งบ้างโยกย้ายหน้าที่การงานบ้างรุนแรงที่สุดก็เลิกจ้างบางโรงงานก็ปิดโรงงานเลยก็มีนะแล้วก็ไปเปิดใหม่เพื่อให้พ้นสภาพข้อตกลงสภาพการจ้างที่มันมีการทํากันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างที่ร้ายกว่านั้นก็คือคนงานที่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยติดแบล็คลิสต์นายจ้างเอาชื่อของเขาไปประกาศบอกกับโรงงานอื่นๆในพื้นที่นั้นทำให้เขาไม่สามารถที่จะหางานได้ชูสวยบ่เนาะแต่ชงเกินเนี่ยบ่บ้ามีจะเทลงใกล้นั่นแต่แม่ไปยุ่งมากลูกชอบลูกเลยไม่เอาโอ้มีอะไรปูเชียงมูดาวน่าเลยไม่รู้ตัวลูกตมารีลูกลูกยาลูกลูกได้ปูเงินมิวไปบ่เนาะกูว่าบาเพื่อลูกเลยสุดแล้วลูกตมารีอ่ะต้องยาดาวน์ไปบ่แต่แกไม่ยาเลยส่ง250เราพี่ไปบ่เนาะข้าใกล้แม่สุดเนาะลูกแค่มาไม่รู้บ่เนาะจริงๆแล้วแบรนด์เจ้าของสินค้าเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงเลยเนาะจากการสั่งผลิตสินค้านะครับแล้วก็แบรนด์สามารถนำไปขายได้ในราคาที่สูงนะครับในขณะที่ตัวคนงานเองเนี่ยถูกกระทำถูกกดขี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแบรนด์ในฐานะที่เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมรับรู้กับสถานการณ์ปัญหาร่วมรับรู้แบบตรงไปตรงมาด้วยนะไม่ใช่รู้ว่าโรงงานนี้ละเมิดสิทธิ์คนงานปุ๊บก็ตัดออเดอร์เข
าไม่ได้คนนอกเขาเป็นคนในที่รับผลประโยชน์โดยตรงจากการผลิตสินค้าของคนงานมีการนำเสนอในระดับสากลก็คือ pay your workers นะอันนี้เป็นการรณรงค์ขององค์กรที่ชื่อว่า Clean Code Campaign ก็คือตัวแบรนด์เนี่ยต้องจ่ายเงินเข้ามาแล้วถ้าเกิดตัวบริษัทที่ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์นี้เนี่ยนะครับเกิดการละเมิดนะครับมีการละเมิดก็จะต้องเอาเงินจากกองทุนเนี้ยที่แบรนด์เป็นคนจ่ายเข้ามาเนี่ยมาจ่ายให้กับคนงานทุกข้าเนี่ยแล้วก็ผู้นายงานถ้าบริสิทธิ์ดีไหมบ่เนาะเนี่ยนายงานบ่แล้วก็ปีว่ายากเลยบ่ไอ้ตุ้ยเนี่ยไปลาแก่ดาบ่ทีนี้จ้ะเราช้าสิทีเว้ยအနှိမ်ခံတတ်တာပဲအဆက်လို့ကျွန်တော်လာသူတို့တွေကနှိမ်တော့เป็นไปได้ไหมที่ตัวรัฐบาลเองอ่ะจะตั้งกองทุนขึ้นมา1กองทุนเรียกเก็บจากนักลงทุนเลยนะใครมาลงทุนในประเทศไทยเรียกเก็บไว้ก่อนเงินจะเข้ากองทุนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดนักลงทุนคนนี้มีการละเมิดสิทธิ์แล้วหลบหนีไปปิดโรงงานหนีไปนะครับไม่จ่ายค่าเฉยรัฐก็จะใช้เงินจากกองทุนเนี้ยมาจ่ายให้กับคนงานเป็นการชดเชยคนงานตามสิทธิ์ที่เขาควรที่จะได้รับซึ่งข้อเสนอนี้เราเสนอมานานแล้วเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาเช่นกันว่าจะเอายังไงกับนักลงทุนเหล่านี้ต้องทำให้ตัวนายจ้างต้องทำให้รัฐยอมรับเช่นกันแล้วมองและปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เขาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนเราไม่ใช่เป็นแค่ตัวปัจจัยในการผลิตซึ่งจะกดขี่ขูดรีดอย่างไรก็ได้จะเอาเปรียบอย่างไรก็ได้นั่นหมายถึงคุณไม่เคยคำนึงถึงคุณค่าของพวกเขาในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ในฐานะที่เขาเป็นคนแต่คุณกำลังให้คุณค่าเฉพาะงานนะที่เขาผลิตเพื่อคุณไปหารายได้โดยไม่สนใจเลยว่าเขาเป็นคน